สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับเมื่อต้นปี2024ที่ผ่านมาผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าผมจะทำคอร์สสอนเทรดให้มีนักเรียนให้ถึง100คนแรกให้ได้แล้วนักเรียนทั้ง100คนนี้จะต้องทำกำไรให้ได้ปีละ 8.5% บวกทุกคนด้วยนี่นะครับนี่คือเป้าหมายสูงสุดที่ผมตั้งเอาไว้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาและตอนนี้ระยะเวลาก็ผ่านมาทั้งหมด3เดือนแล้วครับเรียกได้ว่าเกือบ3เดือนแล้วตอนนี้มันปลายเดือนมีนาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในคอร์สเรียนของผมมีนักเรียนทั้งหมด34คนและล่าสุดเพิ่งเรียนจบคอร์สกันไป18คนซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาผลงานของพวกเขาทั้ง18คนนี้มาให้เพื่อนๆดูกันว่าผลงานของพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างและเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมีข่าวดีข่าวพิเศษมาให้กับเพื่อนๆทุกคนกันด้วยโอเคครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูคนแรกกันเลยครับนี่แหละครับคนนี้เริ่มต้นเมื่อเดือนมกราก็ผ่านมาแล้วทั้งหมด3เดือนตอนนี้เขาทำกำไรไปได้ 4.11% เทรดไปทั้งหมด670ไม้วินเลทที่ทำได้ก็คือ 86% เลยนะครับนี่คือคนแรกของเราในวันนี้นะครับผลงานออกมาดีมากๆครับต่อมาคนที่2คนนี้เริ่มต้นเมื่อเดือนมกราเหมือนกันก็ทำกำไรรวมไปได้ 7.39% เทรดไปทั้งหมด31ไม้วินเลทที่ทำได้คือ 87% เลยครับโอ้โหคนนี้ก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับโอเคครับต่อมาคนที่3คนนี้เริ่มต้นเมื่อเดือนมกราเหมือนกันก็ตอนนี้ทำกำไรไปได้รวม 3.1% เทรดไปทั้งหมด129ไม้วินเลทอยู่ที่99% เลยนะครับโอ้โหคนนี้เข้มมากๆนะฮะแล้วก็ต่อมาคนนี้เริ่มต้นเมื่อเดือนมกราเหมือนกันก็ทำกำไรไปได้ 5.35% เทรดไปทั้งหมด194ไม้วินเลทอยู่ที่ 89% โอ้โหคนนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันโอเคครับต่อมาคนที่5คนนี้เริ่มต้นเมื่อเดือนมกราเหมือนกันตอนนี้ทำกำไรไปได้ 4.06% เทรดไปทั้งหมด444ไม้วินเลทอยู่ที่86% เลยเพื่อนๆน่าจะเริ่มเห็นอะไรแล้วนะครับแต่ละคนเนี่ยวินเลทจะสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนนะโอเคดูคนต่อไปกันคนต่อไปคนนี้เริ่มเมื่อเดือนมกราเหมือนกันตอนนี้ทำกำไรไปได้ 1.92% เทรดไปทั้งหมด569ไม้วินเลทที่ทำได้ก็คือ 69% ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ต่อมาคนที่7คนนี้เริ่มต้นเทรดเมื่อเดือนกุมภาก็ตอนนี้ทำกำไรไปได้ทั้งหมด 50.74% โอ้โหทำกำไรไปได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เทรดไปทั้งหมด 6,932 ไม้วินเลทอยู่ที่ 69% เลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าวินเลทสูงมากๆสูงริ้วเลยนะฮะโอเคครับต่อมาคนที่8คนนี้เริ่มต้นเมื่อเดือนกุมภาเหมือนกันตอนนี้ทำกำไรไปได้ทั้งหมด 8.43% เทรดไปทั้งหมด 2,669 ไม้วินเลทอยู่ที่ 80% ครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือคนที่8ต่อมาคนที่9คนนี้เริ่มต้นเทรดเมื่อเดือนกุมภาเหมือนกันตอนนี้ทำกำไรไปได้อยู่ที่ 8.43% เทรดไปทั้งหมด 2,703 ไม้วินเลทอยู่ที่ 80% เลยโอ้คนนี้ก็วินเลทสูงริ้วเลยนะครับโอเคคราวนี้ต่อมาคนนี้เริ่มต้นเทรดตั้งแต่เดือนมกราตอนนี้ก็ทำกำไรไปได้รวม 8.58% เทรดไปทั้งหมด 2,980 ไม้วินเลทที่ทำได้คือ 79% ครับผมโหวินเลทสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมาคนที่11คนนี้เทรดมาตั้งแต่เดือนมกราเหมือนกันตอนนี้ทำกำไรไปได้รวม 15.2% เทรดไปทั้งหมด179ไม้วินเลทอยู่ที่ 96% เลยนะครับโอ้โหคนนี้เข้มมากๆเข้มสุดๆเหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็ต่อมาอันนี้คนสุดท้ายนะครับคนนี้เริ่มต้นมาเมื่อเดือนมกราเหมือนกันตอนนี้ก็ทำกำไรไปได้ 7.11% เทรดไปทั้งหมด303ไม้แล้ววินเลทอยู่ที่91% ครับผมนี่เลยครับก็คือผลงานของนักเรียนที่เพิ่งเรียนจบไปล่าสุดนี้นั่นเองซึ่งนักเรียนที่จบไปล่าสุดเนี่ยมี18คนนะครับแต่ว่าผลงานที่ผมสามารถเอามาให้ทุกคนดูได้เนี่ยมีแค่12คนนะครับเพราะว่าอีก6คนเนี่ยเขาเทรดในตลาดคริปโตกันแล้วมันไม่มีไมค์เอฟเฟคบุ๊กมาให้เพื่อนๆดูกันได้แบบนี้นะครับผมก็เลยเอามาให้ดูกันได้แค่12คนนี้นะแต่ว่าอีก6คนที่เหลือถามว่าผลงานเป็นยังไงก็ทำกำไรจากการเทรดคริปโตได้เหมือนกันเลยนะครับนี่เลยครับคือผลงานของนักเรียนที่ได้เข้ามาเรียนในคอร์ส Forex ของผมนี้กันจะเห็นว่าทุกคนที่เข้ามาเรียนสามารถทำกำไรได้กันทุกคนเลยและในคอร์สนี้มีส
ถิติที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งสถิติที่ผมอยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันมากๆเลยนั่นก็คือสถิติการสอนของผมนั่นเองครับนี่นะครับทุกคนผมสอนนักเรียนจบไปแล้วทั้งหมด24คนและทั้ง24คนนี้หรือว่า 100% เลยนะครับสามารถที่จะทำกำไรอย่างต่อเนื่องได้กันทุกคนเลยนั่นเองซึ่งนี่คือสถิติที่ผมภูมิใจจะนำเสนอให้เพื่อนๆดูกันมากๆเป็นสถิติที่ผมแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายที่คุ้มค่ามากๆนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานของนักเรียนในคอร์สเรียนของผมนี้แล้วก็ผลงานของผมด้วยนะครับผมสอนนักเรียนไป24คนแล้วนะครับที่เรียนจบจากคอร์สของผมไปทุกคนก็ทำกำไรได้กันทุกคนเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมมีข่าวดีมาแจ้งให้กับเพื่อนๆทุกคนกันด้วยตอนนี้คอร์สรุ่นถัดไปของผมเปิดสอนแล้วนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาเรียนเทรดกับผมตอนนี้เพื่อนๆสามารถมาลงทะเบียนเรียนกันได้แล้วนะครับซึ่งสำหรับเนื้อหาในคอร์สรุ่นนี้ผมจะสอนอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือตัว Zero to Beginner Course หรือพูดง่ายๆมันเป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับพื้นฐานการเทรดให้กับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเทรด Forex มาก่อนเลยนั่นเองซึ่งในคอร์สนี้ถ้าเพื่อนๆมีความรู้เกี่ยวกับการเทรด Forex มาก่อนแล้วก็สามารถที่จะข้ามกันไปได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเนื้อหาที่เพื่อนๆจะได้เรียนในคอร์สรุ่นนี้ด้วยก็คือ Forex and Crypto Program ซึ่งคอร์สนี้ผมจะสอนเพื่อนๆเทรดทั้ง Forex และคริปโตหรือพูดง่ายๆก็คือเรียนจบคอร์สนี้แล้วเพื่อนๆจะสามารถเทรดทั้ง Forex และคริปโตเป็นเลยนั่นเองนะครับซึ่งรวมแล้วมูลค่าของทั้ง2เนื้อหาที่ผมเอามาสอนให้เพื่อนๆในคอร์สรุ่นนี้นะครับก็สำหรับตัว Forex and Crypto Program มันจะอยู่ที่ราคา 8,000 บาทแล้วก็ตัว Zero to Beginner Course ราคาจะอยู่ที่ 3,000 บาทรวมแล้วทั้ง2เนื้อหานี้มูลค่ารวมมันจะอยู่ที่ประมาณ 11,000 บาทแต่ในคอร์สรุ่นนี้นี่คือโปรโมชั่นพิเศษเพราะว่าผมเพิ่งเปิดสอนและผมต้องการรีวิวจากเพื่อนๆทุกคนก่อนเพราะฉะนั้นทั้ง2เนื้อหานี้ผมจะเปิดสอนในราคาเพียงแค่ 1,499 บาทเท่านั้นครับฟังไม่ผิดครับทุกคนเนื้อหาที่ดีขนาดนี้ที่ผมสามารถทำอัตราการสอนได้สำเร็จถึง 100% เต็มขนาดนี้และนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนก็สามารถทำกำไรได้กันทุกคนเลยแบบนี้ผมเปิดสอนในราคาเพียงแค่ 1,499 บาทจริงๆซึ่งอันนี้มันคือราคาโปรโมชั่นที่ผมเพิ่งเปิดสอนเป็นปีแรกเฉยๆนะครับในรุ่นถัดๆไปมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาจนมาถึงราคาปกติของมันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะพลาดเนื้อหาที่ดีในระดับนี้ในราคาโปรโมชั่นที่ดีขนาดนี้เพื่อนๆสามารถติดต่อมาลงทะเบียนเรียนได้ที่เพจมาร์คนราธิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เพจของผมนี้เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยหรือเพื่อนๆจะโทรมาก็ได้ผมติดเบอร์โทรศัพท์ของผมไว้ให้ที่หน้าเพจของผมแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ในคลิปด้วยนะครับก็สามารถมาติดต่อลงทะเบียนเรียนกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5เมษาเลยนะครับผมเปิดสอนรุ่นนี้จำกัดเพียงแค่20คนเท่านั้นนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นหมดแล้วหมดเลยเหมือนทุกรุ่นนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะลงเรียนคอร์สนี้กันรีบๆมาลงทะเบียนกันหน่อยนะครับสามารถติดต่อมาแล้วแจ้งได้เลยนะครับว่าสนใจคอร์ส1499และเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนให้กับเพื่อนๆกันนะครับนี่เลยครับก็คือข่าวดีที่ผมมาแจ้งให้กับเพื่อนๆในวันนี้หวังว่านี่จะเป็นข่าวดีสำหรับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมมาแชร์ผลงานของนักเรียนให้เพื่อนๆดูกันแล้วก็มาแจ้งข่าวเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามผลงานการเทรดของผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม